สวัสดีแฟนลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงน้องๆยู0่20กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่จบรอบที่2นะครับน้องๆก็ได้เข้าชิงลำดับที่13แล้วก็อันดับที่14นะครับซึ่งก็เดินทางไปที่ประเทศเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับก็จะได้รู้กันนะครับว่าผลงานของน้องจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการแข่งขันชิงที่3กับเบลเยียมนี้นะครับจะ มันแล้วก็ดูเดือดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าทีมของเบลเยียมชนะมาแล้วกี่ครั้งนะครับแต้มสกอร์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมเบลเยียมกันเลยนะครับสำหรับเวลาการแข่งขันไทยกับเบลเยียมนะครับก็จะเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับของบ้านเรานะครับก็คอยลุ้นและก็เชียร์กันต่อไปนะครับ ส่วนในทีมของเบลเยียมนะครับตั้งแต่เริ่มแข่งขันมานะครับแมตช์แรกก็แพ้ให้กับเซอร์เบียนะครับด้วยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ10แล้วก็25ต่อ15นะครับก็ถือว่าเซอร์เบียก็เป็นทีมที่แกร่งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันถัดมานะครับก็เอาชนะโปรตุเกสไปได้ด้วยที่ โปรตุเกสครับเขามีการถอนทีมก็เลยไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าได้3แต้มจากโปรตุเกสไปเลยนะครับส่วนวันถัดมานะครับเบลเยียมก็แพ้ให้กับโดมินิกันนะครับด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ17นะครับก็คล้ายๆกับทีมไทยเรานะครับที่แข่งกับทางรัสเซียนะครับประมาณนี้นะครับส่วนในวันถัดมานะครับทาง เบลเยียมก็แพ้ให้กับอียิปไป3ต่อ2นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีนะครับด้วยสกอร20์20ต่อ25 25ต่อ18 29ต่อ27 21ต่อ25แล้วก็9ต่อ15นะครับก็ทำให้เบลเยียมต้องตกมาเป็นอันดับ3และอันดับ4ของสายนะครับหลังจากนั้นนะครับ เบลเยียมก็แข่งกับโปรตุเกสนะครับในรอบที่2นะครับก็ถือว่าไม่ต้องแข่งนะครับได้แต้มไปเลยนะครับและสุดท้ายก็มาแพ้ให้กับเบลารุสนะครับด้วยสกอร์25ต่อ16 25ต่อ7แล้วก็25ต่อ11ถ้าดูจากสกอร์นี้ก็จะเห็นได้ว่าทีมเบลารุสก็ค่อนข้างที่จะแข็งเหมือนกันนะครับ ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเบลเยียมก็แข่งกับรวันดานะครับซึ่งเอาชนะไปได้2 5ต่อ14 25ต่อ13แล้วก็2 5ต่อ13ก็แตมที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่กับทีมไทยที่แข่งกับรวันดานะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีทีเดียวเลยนะครับและก็เกมที่จะเกิดขึ้นนะครับระหว่างไทยกับเบลเยียมนะครับคิดว่าน่าจะมากกว่า3เซตแน่นอนนะครับเพราะว่า ความสามารถของไทยแล้วก็เบลเยียมค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับจะทำให้เกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นนี้นะครับไทยกับเบลเยียมต้องมีมากกว่า3เซตแน่ๆนะครับถ้าแฟนวอลเลย์บอลคนไหนว่างและก็ติดตามได้ก็เวลาตีหนึ่งนะครับติดตามได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับยู0่ 20, แล้วก็น้องๆของทีมไทยแล้วนะครับยังไงก็ฝากเชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับถึงอย่างน้อยนะครับแบดเชื่อว่าเป็นคนที่ชอบวอลเลย์บอลน,นะครับแฟนวอลเลย์บอลก็คงจะเข้าใจว่าเกมกีฬาที่มีให้เราดูนี้มันก็สร้างสีสันสร้างอะไรมากมายให้ให้กับคนดูอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ